สวแก่ๆบางคนก็แม่งไม่มีธรรมแล้วอยู่ดีๆก็มาให้สัมภาษณ์ให้เขาด่าซะแล้วเขาไม่ได้ด่าธรรมดาเขาด่าไปถึงลูกเมียชาติตระกูลลูกหลานอยู่ดีๆบอกอะไรในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านแบบนี้ต้องมีรัฐบาลแห่งชาติดูดิมึงแก่เท่าแล้วมึงหุบปากฮะบางครั้งเนี่ยเราไม่มีประโยชน์เงียบๆดีกว่านะบางคนบอกแล้วถ้าพวกมึงโง่เดี๋ยวมึงก็เงียบก็อยู่เฉยๆอยู่ดีๆมึงก็แก่เท่าแล้วก็บอกว่าต้องมีรัฐบาลแห่งชาติผมไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลเขาบอกรัฐบาลแห่งชาตินี่ชาติไหนครับชาติไทยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เขาบอกชาติหมานะเขาบอกชาติหมารัฐบาลแห่งชาติหมาไม่ใช่ชาติคนไม่ใช่ชาติไทยผมไม่อ่านเนี่ยนะครับน่าไปอ่านนะเขาบอกว่ารัฐบาลแห่งชาติหมาเออพี่น้องครับคือมึงเนี่ยนะสวแก่ๆบางคนมึงไม่ได้มีประโยชน์วันๆมึงก็เลียรองเท้าบูทเลียขนหน้าแข้งคณะรัฐประหารเลียไข่นะนี่พอเลียไข่เสร็จมึงเลียหำอีกหำพวกคณะรัฐประหารหดจนไม่แย่แล้วนะหดจนไม่หำหดหมดแล้วคิดดูอะพวกมึงจะเลียไปไหนมึง9ปี8ปีมึงอะตอบแทนบุญคุณเขามาตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วมึงก็ได้เป็นอะไรสนชกรรมการปฏิรูปประเทศแล้วก็มึงก็เป็นสวแล้วมึงก็ส่งเขาเป็นนายกจนเขาตีความว่าพอแล้วลุงเขาบอกพวกมึงพอแล้วมึงอยู่กันขนาดนี้มึงตอบแทนบุญคุณพวกคณะยึดอำนาจนี่มึงยังไม่พออีกเหรอ